ัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะ EP นี้เรามาต่อเนื่องกันกับคุณหมอเดลค่ะสวัสดีคุณหมอเดลค่ะครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้เรารู้จักสภาพครอบครัวไทยไปแล้วค่ะว่าอยู่กันยังไงอยู่กันจนเกิดปัญหาแบบไหนส่งผลกระทบแบบไหนแล้วก็คุณหมอได้ทิ้งท้ายว่าถ้าอยากจะไม่ให้มีปัญหาก็ต้องเป็นครอบครัวหัวใจประชาธิปไตยย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้านี้ค่ะว่าเราบอกไว้แล้วว่าจะมีคีย์เวิร์ดอะไรที่คุณหมอฝากไว้นะคะแล้วเราก็ทิ้งท้ายกันว่าเราจะมาดูว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเพราะว่าเราก็รักลูกแหละแต่เราเลี้ยงลูกแบบผิดวิธีมันมีตั้ง9แบบด้วยกันค่ะจะบอกว่า9แบบเราคงจะอยู่ใน EP เดียวไม่สามารถเพราะว่ามันมีดีเทล EP นี้เราลองมาดูกันค่ะว่าเราจะได้เลี้ยงลูกแบบผิดๆสักกี่วิธีคุณหมอเริ่มเลยค่ะจริงๆ จะบอกว่าผิดวิธีเนี่ยหมอก็ไม่อยากจะบอกอนะเพราะว่ามันฟังดูเจ็บปวดเนาะสำหรับคนเป็นพ่อแม่ความรู้สึกว่าเอ๊ะเรากลายเป็นผิดไปแล้วเหรอเนี่ยเอาอย่างนี้ก็คือด้วยความไม่เข้าใจมากกว่าไม่เข้าใจปรารถนาดีบนความไม่เข้าใจนี่บางเรื่องเป็นความปรารถนาดีด้วยนะปรารถนาที่ให้ลูกเรามีความสุขอยู่บนพื้นฐานของความรักใช่ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ได้ผิดเลยแต่ความปรารถนาบนความรักบนความสุขนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องให้ลูกเจอกับความผิดหวังอย่างยกตัวอย่างนี่ยังไม่เข้าก้าวประเภทนะเช่นประเภทที่ว่าลูกผิดหวังไม่ได้เลยเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักผิดหวังใช่ไหมอันนี้หมอเข้าใจนะว่าบางครั้งพ่อแม่บางคนก็เจ็บปวดถ้าเห็นลูกร้องไห้แล้วไม่ได้ดังหวังอ่ะหนูก็เป็นซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านกำลังผิดนะหมอไม่ได้กำลังจะบอกแบบนั้นนะ เพียงแต่ว่าเราปรับจูนความเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกันนิดนึงหน่อยไหมว่าเราจะมีจังหวะไหนที่ผ่อนจังหวะไหนที่ตึงบางเรื่องแล้วทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้เท่าทันว่าเอ๊ะบางเรื่องเราจะต้องเติมอะไรเข้าไปบางเรื่องเราจะต้องถอยไหมบางเรื่องเรารักษาระยะห่างอันนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างนั้นละกันเนาะได้จะได้สบายใจสบายใจว่าไม่ได้เลี้ยงลูกผิดนะคะยังไม่ได้เลี้ยงลูกผิดแต่มาดูแนวทางแต่ถ้ามันจะผิดมันจะมีอย่างนี้คุณดอยก็คือว่าสมมตินะคือไออย่างเมื่อกี้บนความรักความปรารถนาให้ใช่ไหมแต่ไอประเภทที่มีผิดแน่ๆอันนี้มีปัญหาแน่คือบกพร่องเลยฮะคือถ้ากลุ่มบกพร่องนี่มันชัดเจนอยู่แล้วยกตัวอย่างนะอย่างลองยกตัวอย่างประเภทแรกก็ได้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่าถ้าบกพร่องเป็นยังไงถ้าเยอะเกินไปเป็นอันที่หนึ่งเลี้ยงปกป้องเกินไปเด็กขาดความมั่นใจ over protection คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครับที่จะต้องปกป้องลูกครับอันนี้ไม่ผิดหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองลูกแต่ประเด็นมันคือถ้าบกพร่องหรือมากเกินไปมันมีปัญหาเช่นบกพร่องนะไม่ปกป้องลูกเลยบกพร่องเลยลูกตั้งแต่เล็กเลยเวลาปล่อยให้ร้องไห้ไม่ว่าเขาจะอึฉี่ราดหรือว่าเขาโดนอะไรก็ตามที่ร้องไห้ที่เราบอกให้ว่าโอ้ยถ้าร้องไห้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งหลายเนี่ยโปรดรับรู้ไว้ด้วยนะครับว่าเด็กน้อยกว่า6เดือนเขาไม่มีมารยาเขาไม่มีอารมณ์แบบประเภทที่กำลังร้องเพราะเงื่อนไขเพราะเขามีประเด็นจริงๆร้อนไปอึฉี่ราดหรืออาจจะมีความไม่สบายตัวขึ้นมาปฏิกิริยาที่ตอบสนองออกมาจึงร้องไห้นี่ไม่นั่นก็หมายถึงว่าพ่อแม่จะต้องรีบเข้าไปดูทันทีใช่ไหมเพื่อไปปกป้องเขาชาร์จทันทีแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ทำคือบกพร่องต่อหน้าที่หิวก็ปล่อยลูกร้องไปเลยน้อยกว่า6เดือนเราบอกไปว่าถ้าเอ๊ะหมอเคยมีนะประเภทเทรนไนท์ฟีดเดอร์ก็คือฟีดให้เยอะซะจนกลายเป็นว่าลูกเรียนกินไม่เป็นนอนไม่เป็นกินไม่เป็นหมอเข้าใจกำลังพูดถึงอยู่แต่อันนี้กำลังพูดเด็กน้อยกว่า6เดือนฮะเด็กน้อยกว่า6เดือนเขาร้องไห้เนี่ยเขาไม่ได้ร้องเพราะมันมีเงื่อนไขนะเมื่อมันไม่มีเงื่อนไขแต่พ่อแม่กลับไม่ตอบสนองอ่ะอันนี้แหละที่เขาเรียกหน้าที่บกพร่องหรือถ้าเอาให้ชัดไปกว่านี้อีกเช่นถ้าสมมติว่าเขาเริ่มมีอารมณ์มีปฏิกิริยาพ่อแม่น็อตหลุดแล้วก็กลายเป็นอารมณ์ระเบิดเถิดเทิงแทนที่จะปกป้องก็กลายเป็นทารุณกรรม อันนี้มีปัญหาแน่ครับแล้วทารุณกรรมก็มีหลากหลายเลยฮะในมิตินี้เพราะฉะนั้น over protection protection เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญ under protection แย่บกพร่องอันนี้มีปัญหาแล้ว over protection ก็มีปัญหาฮะคุณดอยเคยเจอไหม
เที่ยวตามหาคำนิยามตัวเองแล้วก็ไปหาตามผับตามเทคว่ารู้ไหมฉันเป็นลูกใคร yeah. แล้วพ่อแม่ตามไปปกป้องครับคือปกป้องแม้กระทั่งว่าลูกทำผิดกฎหมายพ่อแม่ก็เข้าข้างลูกตัวเองเพื่อตามไปปกป้องอันนี้แหละเขาเรียกว่า over protection ปกป้องคุ้มครองจนเขาเรียกว่าไม่รู้รับผิดชอบชั่วดีมีอีกกรณีศึกษาที่จะเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนเลยเช่นเด็กกัดเด็กอย่างเงี้ยเด็กแกล้งเด็กซึ่งเด็กตีกันเด็กทะเลาะกันอนุบาลคือเด็กจบจบไปแล้วเด็กจบฮะเด็กไม่มีปัญหาคือกอดคอกันไม่เที่ยวแล้วคือเป็นธรรมชาติเด็กวัยอนุบาลด้วยคือเขาแต่ปรากฏพ่อแม่ไม่จบฮะพ่อแม่บิ้วกันผ่านโซเชียลมีเดียบิ้วอารมณ์ฮะและปรากฏว่าแม้กระทั่งฝ่ายที่ผิดฝ่ายที่คือไม่ได้มาสนใจเลยขอเพียงแต่เอาลูกกับเป็นตัวตั้งอารมณ์ของลูกเป็นตัวตั้งทำไปทำมายกพวกตีกันในโรงเรียนอนุบาลฮะงานเข้าเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะเด็กจบแล้วอันนี้เด็กจบแต่พ่อแม่ไม่จบนะฮะผ่านโซเชียลมีเดียกันนำกันสนุกสนานแล้วสุดท้ายพอมาเจอหน้ากันจริงๆทนอารมณ์ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ลงเอ่ยกันแต่ลูกกำลังดูเห็นโมเดลว่าพ่อแม่กำลังทำอะไรกันนี่คือวิธีการแก้ปัญหาหรือคือตามปกป้องลูกตัวเองคือยิ่งมีลูกน้อยลงไงพอมีลูกน้อยลงปุ๊บเนี่ยนะรักแบบเทหมดใจซึ่งดีแต่มันโอเวอร์ไงที่หมอกำลังพูดนี่คือโอเวอร์ไงมันเยอะมันเยอะเกินไปครับท่านครับอันแรกเองนะคะ over protection ผลของ over protection ก็คือเด็กจะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนาะอันที่สองคือเลี้ยงอ้วนค่ะเด็กเอาแต่ใจ over feeding อ้วนเอาแต่ใจเนี่ยมันแปลกจริงๆเอาอย่างนี้ค่ะคำว่าอ้วนเอาแต่ใจมันมาจากว่าระดับโภชนาการแล้วก็เรื่องของการซื้อข้าวของโอเคมีสองประเด็นคือมันมีทั้งเรื่องของโภชนาการนี่เป็นตัวอย่างชัดเลยก็คือเป็นบทบาทหน้าที่ของครอบครัวที่ทำให้ลูกมีจะกินหรือสมาชิกในบ้านทุกคนมีข้าวกินเหมือนที่หมอพูดตอนต้นนะว่าทุกคนมีข้าวกินมีอาหารมีสิ่งของความจำเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ปัจจัยที่จะต้องการที่จะซื้อหาอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นหมวดนี้จึงเป็นเรื่องของบริโภคนิยมและทุนนิยมมันมีความหมายแล้วอ้วนเอาแต่ใจก็เป็นประเภทที่เยอะแต่ถ้าสมมติบกพร่องเอาเรื่องบกพร่องก่อนนะเช่นบกพร่องข้าวไม่มีจะกินไม่สามารถจัดการอะไรต่างๆเหล่านี้ได้พวกนี้เขาเรียกว่าเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะพบเห็นเด็กจำนวนไม่น้อยนะครับที่กลายไปเป็นท่านในทางการแพทย์เขาเรียกว่าภาวะขาดอาหารทุพโภชนาการก็คือว่าขาดสารอาหารแต่ในมุมที่บกพร่องนั้นก็เป็นประเภทหนึ่งใช่ไหมแต่วันนี้ที่เรากำลังพูดกันอีกอันหนึ่งฉีกแนวออกมาก็คือมีจะกินเพียบเลยฮะแต่มีเยอะซะจนกินทิ้งกินขว้างคือกินไม่เลือกอ่ะกินได้ตลอดเวลากินได้เยอะแยะเลยหมอก็เลยขึ้นต้นด้วยคำว่าอ้วนเอาแต่ใจท่านเจนเลยว่าเราเคยมีนะหมอเคยมีเคสหนึ่งฮะที่พ่อนี่จบปริญญาเอกเลยนะระดับด็อกเตอร์เลยนะแล้วหมอเขาเชิญหมอไปเป็นวิทยากรในการที่จะพูดแล้วมีพ่อคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดเลยว่าหมอบอกว่าสอนให้ลูกหัดผิดหวังให้เป็นลูกผมเนี่ยดูดขวดนมอย่างสร้างสรรค์เขาใช้คำนี้เลยนะดูดขวดนมอย่างสร้างสรรค์แล้วอยู่ดีๆจะให้ผมให้ยกเลิกการดูดขวดนมเนี่ยก็เท่ากับว่าไปบล็อกความคิดสร้างสรรค์สิหมอก็เลยถามเขาลูกอายุเท่าไหร่เนี่ย8ขวบฮะคุณดอย8ขวบ8ขวบหมอฟังหมอก็ตกใจ8ขวบยังดูดขวดนมดูดขวดนมอย่างสร้างสรรค์นี่มีความหมายด้วยนะดูดอย่างสร้างสรรค์นะคืออารมณ์เคลิ้มสบายอ้วนไม่ต้องคิดเลยว่ามันอ้วนฉุกไหมฟันผุหมดปากหรือเปล่าฟันเหยินไหมไม่ต้องคิดเลยฮะแต่ปรากฏคุณพ่อถามคำถามเนี่ยว่าดูดขวดนมอย่างสร้างสรรค์ถ้าอยู่ดีๆไปบล็อกเขาก็เท่ากับบล็อกความคิดสร้างสรรค์หมอก็เลยบอกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อไหมที่จะต้องสอนลูกให้หัดผิดหวังให้เป็นหรือพ่อจะตอบหมอได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะฮะพอจะตอบหมอได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ชั่วชีวิตลูกจะหาไม่หมอพูดไม่ผิดนะเอาใหม่นะตั้งใจฟังนะท่านจะอยู่ดูแลลูกของท่านพเนาพนอประคบประงมอย่างเต็มที่จนชีวิตลูกจะหาไม่ใช่เหรอ
ท่านจะดูขนาดนั้นเลยเหรอฮะดูจนยามแก่เท่าแบบเต็มที่เลยฟีดทุกสิ่งทุกอย่างให้ทั้งหมดเลยฟีดโอเวอร์ฟีดดิ้งไงมันให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยการทำในลักษณะนี้ก็จะทำให้ผิดหลัก EQ ทั้งหมดจะมีจะเห็นเลยว่าเด็กจำนวนไม่น้อยไม่สามารถที่จะยับยั้งอารมณ์เขาเรียกเอาแต่ใจไงเอาแต่ใจไม่ซื้อของให้อยากได้ของชิ้นนี้ไม่ซื้อให้ลงไปดิ้นอาละวาดร้องไห้อาละวาดตีอกชกหัวตัวเองโตขึ้นมาหน่อยก็กลายไปเป็นเหมือนในละครเลยฮะกรีดกรีดแบบสนั่นหวั่นไหวเลยแบบประเภทฉันไม่ปอกระจกแตกอะไรทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้อยากได้รูปแบบนั้นใช่ไหมหรือเราอยากได้แบบผมก็ไม่แน่ใจนะคุณพ่อคุณแม่ที่มีจะกินทั้งหลายเนี่ยมีกระเป๋าแบรนด์เนมเพียบซื้อเต็มคอลเลกชันแล้วก็ไม่อั้นเลยในขณะที่ลูกก็แอบสอบเขาเรียกว่าซึมซับปากเราพูดอย่างนะแต่การกระทำของเราเป็นอีกแบบหนึ่งนะลูกเห็นอยู่ว่าวิธีแม้แต่พ่อแม่เองก็ไม่ได้ยั้งตัวเองจ่ายจับจ่ายกันยอมเมาหมัดมากเลยไปซื้ออาหารเต็มโต๊ะโอ้โหไม่ต้องคิดเลยว่าฟู้ดเวสเทจขนาดไหนเต็มที่ลูกอยากกินอะไรสั่งมีให้เยอะเต็มที่รวยไงมีให้กินเต็มที่เลยกินทิ้งกินขว้างไม่มีพอตลักดินไม่มีดินอะไรนะไอ้ที่ด็อกแบ็กอะแบบประเภทที่ว่าพอเหลือก็ขอให้เอากลับเพื่อที่จะมากินไม่ได้กินทิ้งกินขว้างลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอ้วนเอาแต่ใจแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของ EQ มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ยังไม่จบเติบโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนที่บริโภคนิยมทุนนิยมคือใช้เงินซื้อทั้งหมดเลยฮะเราคงไม่อยากฝึกลูกให้กลายไปเป็นแบบนี้แน่นอนเรามีความปรารถนาเรามีความรักแต่ก็ต้องยั้งมือการยั้งแล้วทำให้ดูยั้งตัวเองแล้วทำให้ดูมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ปากพูดและสอนให้ลูกเป็นแต่วิธีการทำเป็นอีกแบบหนึ่งมันทำไม่ได้เราต้องเป็นโรโมเดลที่เราก็ต้องเป็นต้นแบบเลยนะประเภทที่3ค่ะน่าจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าไม่รู้คือเลี้ยงอวดรวย multiple homes อันนี้คือคำว่า multiple home เอาหลักการก่อนนะการไม่มีบ้านก็กลายเป็นเด็กเร่ร่อนใช่ไหมอันนี้คือบกพร่องบกพร่องปัจจัยสี่ไม่มีไม่มีบ้านไม่มีจะอยู่ก็คือกลายเป็นครอบครัวเร่ร่อนซึ่งอันนี้ก็มีปัญหาแน่หมอคงไม่ลงรายละเอียดแต่วันนี้ที่เรามาคุยกันแล้วถ้ามันเยอะเกินไปมีหลายบ้านไอ้หลายบ้านในที่นี้หมอไม่ได้หมายถึงไปมีภรรยาน้อย เก็บตกที่นู่นที่นี่ไม่ใช่ฮะความหมายคือทุกวันนี้พ่อแม่เนี่ยจะมีจะกินแล้วมีทั้งคอนโดมีทั้งบ้านจันถึงสุขก็อยู่คอนโดเสาร์อาทิตย์ก็ไปอยู่บ้านแม้แต่ข้างบ้านกันเองก็ไม่รู้จักอยู่มา 20-30 ปีก็ไม่เคยรู้จักผลลัพธ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นก็คือปรากฏว่าลูกไม่รู้จักข้างบ้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วการที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขสมัยเราเด็กๆเล็กๆเนี่ยเวลาเราอยู่ในชุมชนของเราแล้วเราเติบโตมาจากรากเหง้าในลักษณะนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้ซึมซับเขาเรียกก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับชุมชนนะแล้วเราก็จะเรียนรู้และรักรากเหง้าของเราเองว่าเรามีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดนี้เราก็จะเคยเติบโตที่นู่นมาเดี๋ยวนี้พอเราย้อนกลับไปดูโหเรามีความรู้สึกว่าโหเดี๋ยวนี้มันเจริญขึ้นไปตั้งเยอะนะมันมีความรู้สึกภูมิใจถูกไหมแต่เด็กในยุคปัจจุบันไม่มีฮะอันนี้เกิดขึ้นมาจากการเลี้ยงดูฮะเพราะว่าเราโรเตทจันทร์ถึงศุกร์อยู่นี้เสาร์อาทิตย์ไปนี้จะได้ใกล้โรงเรียนก็ด้วยอะไรก็แล้วแต่ แต่อันนี้คือครอบครัวที่มีจะกินทั้งสิ้นเลยแต่การที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์หมายถึงว่าการที่อยู่หลายบ้านหลายจุดเลยเนี่ย ความรักในรากเหง้าหรือการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นจะอ่อนแอร่วมไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกที่มีหลายบ้านเนี่ยก็ต้องมาเติมเต็มอันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าโอเคมันจำเป็นจะต้องทำในสถานนั้นแต่จะทำยังไงให้เติมเต็มในมิติเดี๋ยวจะอยู่ในประเภทถัดๆไปในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์เพราะถ้าเราไม่เติมเต็มในลักษณะนี้ลูกจะไม่รู้จักในการรักรากเหง้าและมีความภูมิใจในภูมิลำเนาที่เขาเกิดเขาจะไม่มีเติบโตขึ้นไปก็กลายไปเป็นคนที่จับจดแล้วก็สามารถเปลี่ยนที่ต่างๆได้ง่ายเวลาเข้ามาทำงานก็สามารถทำงานได้ถ้าที่ไหนให้ค่าตอบแทนฉันก็ move
ความมั่นคงที่จะมั่นคงในจิตใจที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับองค์กรไม่มีท่านก็จะบอกว่านี่มันเป็นเทรนด์ใหม่มันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกก็เพราะสถานการณ์มันบีบบังคับก็เลยได้เทรนด์ใหม่ของโลกในลักษณะนี้แต่เราจำเป็นจะต้องเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเพราะถ้าไม่เติมมันก็จะเป็นประเด็นเกิดขึ้นได้แน่นอนคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่แค่3ประเด็นที่คุณหมอบอกว่าเป็นแนวทางการเลี้ยงลูกที่ต้องบอกว่าอ่ะ3อันเนี่ยถ้าเข้าแก๊ปอันไหนก็คุณหมอไม่อยากบอกว่ามันก็ไม่ถึงกับผิดมันก็ไม่ถึงกับผิดไม่งั้นมันจะแบบคือเราต้องกดดันอ่ะถ้าประเภทแรกก็ต้องเรียนรู้ว่าความรักกับความถูกต้องคนละเรื่องกันอันนี้เรารักลูกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันคือสิ่งที่ผิดลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่านั่นมันผิดทำไม่ได้อันนี้คือประเภทแรกนะที่ต้องไม่ปกป้องแม้แต่ลูกทำผิดก็ยังปกป้องอันนี้ไม่ใช่อันที่สองเนี่ย overfitting เนี่ยก็ต้องระมัดระวังมีบัญญะบัญญังวิธีการง่ายๆก็คือเราเองนั่นแหละเป็นต้นแบบที่ดีที่เวลาจะเลือกทานอาหารจะซื้อข้าวของอะไรพอประมาณพอใช้นี่คือหลักพอเพียงเลยนะหลักพอเพียงหลักพอเพียงเขาไม่ได้มีไว้เฉพาะชาวไร่ชาวนานะอย่าเข้าใจผิดนะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อเพียงชาวไร่ชาวนานะมีไว้ให้ทุกคนหัดเบรกตัวเองเช่นข้าวของนี้เรามีแล้วหรือยังเอาแล้วเราจะซื้อมากมายขนาดไหนแล้วเยอะไปไหมถ้าเกิดกลับมาเช็คเองกลับมาดูด้วยแล้วก็ลูกก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปแล้วก็ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็เป็นต้นแบบที่ดีลูกก็เกิดการเรียนรู้ส่วนประเภทอีกอันนึงก็คือประเภทที่มีหลายบ้านท่านก็ต้องเปิดใจในการที่จะให้เขาเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับไอ้การที่มีหลายบ้านในลักษณะนั้นที่สามารถรักรากเงายิ่งถ้าเกิดสามารถทำให้เขากลายเป็นผู้ให้ได้ในหมู่บ้านนั่นแหละในชุมชนหรือแม้กระทั่งในคอนโดคอนโดก็มีหลายคนนะไม่ได้มีแต่เราแค่จุดตั้งต้นเล็กๆของบ้านก็จะสามารถทำให้เกิดความรักรากเหง้าแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับชุมชนที่อยู่ได้ครับอันนี้แค่3วิธีนะคะเดี๋ยว EP ถัดไปค่ะเราจะไปดูว่ามันมีแนวทางการเลี้ยงลูกแบบไหนที่เราจะได้เรียนรู้จากคุณหมอเดว EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะเกิดว่าพ่อทำให้ดูเป็นตัวอย่างหรือแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเงี้ยเวลาลูกเติบโตขึ้นไปเขาก็ติดนิสัยนะเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหนล่ะถ้าเราอยากให้ลูกเคารพพื้นที่ส่วนตัวเราก็ต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของลูกเช่นเดียวกันครับศรัทธาและสัจจะของลูกเนี่ยมันมีความหมายนะถ้าวันนี้เราไม่มั่นใจในสัจจะและศรัทธาของลูกเลยเนี่ยตกลงเลี้ยงลูกกันยังไงฮะไม่มีศรัทธาต่อกันแล้วศรัทธามันไม่ได้เกิดขึ้นบนพลังลบนะมันเกิดขึ้นบนพลังบวกครับทีนี้ถ้าเขาโตมาในครอบครัวที่ถูกสตริกไว้หมดเนี่ยเขาก็จะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่กลุ่มพวกนี้ขาดความมั่นใจเกลี้ยงหมดเลยเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจอะไรเลยภาวะผู้นำนี่ไม่ต้องคิดเลยหายเข้าหม้อไปเลยฮะไม่เห็นบทบาทการตัดสินใจไม่รู้ Sense of Property ก็ไม่มีฮะ Sense of Property คือความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวไม่มีพวกนี้โดนล่อลวงได้ด้วยถูกล่อลวงโดยไม่รู้ตัวไม่ได้เจตนาจะไปล่อลวงใครแต่ตัวเป็นเหยื่อในการที่ถูกล่อลวงได้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ